สวัสดีค่ะทุกคนไม่พบกันนานนะคะวันนี้นะคะพี่ก้อยจะมาไขข้อข้องใจเรื่องโซเดียมกับการลดน้ำหนักนะคะหลายคนคิดว่านะคะการลดแป้งลดน้ำตาลแค่นั้นจะช่วยเรื่องการลดน้ำหนักนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงโซเดียมด้วยค่ะทำไมเราต้องหลีกเลี่ยงโซเดียมเหรอคะก้อยก็จะมาบอกนะคะว่าเพราะว่าในโซเดียมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัตินะคะเป็นแร่ธาตุนะคะอยู่ในอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะหมูไก่เนื้อและจะพบมากในอาหารประเภทแช่แข็งอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ยังจะมีพบที่ขนมและพวกน้ำอัดลมต่างๆด้วยนะคะแล้วทำไมเราต้องหลีกเลี่ยงโซเดียมคะเป็นเพราะว่าโซเดียมเนี่ยจะเวลาเราทานอาหารเค็มเนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าโซเดียมอยู่ในรูปแบบของเกลือเท่านั้นไม่ใช่ค่ะโซเดียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งจะมีรสเค็มแล้วก็พบได้ในอาหารทุกประเภทนะคะโดยเฉพาะผงชูรสด้วยนะคะแล้วก็โซเดียมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเวลาเรากินโซเดียมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกนะอยากจะกินของหวานนะคะแล้วก็อยากหวานอยากทานพวกน้ำอารมณ์ต่างๆมันก็จะเกิดทำให้เกิดภาวะที่เราเกิดอาการบวมน้ำเพราะโซเดียมมีคุณสมบัตินะคะดูดน้ำนะคะดึงน้ำมาจากเซลล์นะคะและจะทำให้แขนขาของเรานะคะตัวเรารู้สึกบวมสังเกตไหมคะเมื่อเวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยลดแป้งก็แล้วลดน้ำตาลก็แล้วแต่ทำไมเนี่ยพุงเนี่ยตัวยังบวมอยู่เลยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ลดโซเดียมน้ำหนักตัวเราก็ไม่ได้ลงนะคะแต่นั่นคืออาการบวมน้ำไม่ใช่บวมไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลี่ยงอาหารนะคะโดยที่ปรุงอาหารเองนะคะแล้วก็อย่าใช้เขาเรียกว่าซอสปรุงรสพวกโซเดียมต่างๆพวกซีอิ๊วขาวพวกซอสน้ำมันหอยต่างๆนะคะใช้เป็นเกลือแทนค่ะแนะนำได้คือเกลือชมพูนะคะกินอย่าเค็มมากนะคะและบางคนอาจคิดว่าในขนมเนี่ยไม่มีโซเดียมในขนมเนี่ยมีโซเดียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันขนมอะไรบ้างที่มีโซเดียมสูงที่สุดค่ะเดี๋ยวพี่ก้อยจะจัดอันดับ5ขนมนะคะที่มีโซเดียมลองกันมานะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูอันดับ5นะคะพายค่ะมีโซเดียมถึง135มิลลิกรัมนะคะต่อไปค่ะอันดับที่4ค่ะบราวนี่นะคะมีโซเดียม178มิลลิกรัมค่ะอันดับที่3นะคะโดนัทเคลือบน้ำตาลโซเดียม205มิลลิกรัมค่ะต่อไปชีสเค้กนะคะ288มิลลิกรัมค่ะต่อไปอันดับที่1นะคะครัวซอง467มิลลิกรัมค่ะสูงมากๆเลยค่ะทุกคนก็ทราบกันแล้วนะคะว่าโซเดียมเนี่ยมีผลต่อการลดน้ำหนักอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อผลิตภัณฑ์นะคะให้ดูที่สลากนะคะว่ามันจะเขียนไว้ว่าของที่เราซื้อเนี่ยมีโซเดียมกี่มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ต่อวันร่างกายของเราไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 2,300 มิลลิกรัมนะคะหรือว่าเกลือ1ช้อนชาเนี่ยมีโซเดียมถึง400มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะหลีกเลี่ยงดีที่สุดค่ะแล้ววิธีแก้นะคะถ้าเราได้รับนะคะโซเดียมมากเกินไปนะคะก็ให้ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะแล้วก็คาร์ดิโอค่ะคาร์ดิโอให้เหงื่อออกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราบวมเนี่ยมันคือน้ำหนักของน้ำนะคะโซเดียมทำให้เราบวมน้ำไม่ใช่ไขมันบางคนคิดว่าเนี่ยบวมโซเดียมก็คือน้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มมันคือน้ำหนักของน้ำค่ะไม่ใช่น้ำหนักของไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเราแก้โดยการที่คาร์ดิโอออกแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมโซเดียมเนี่ยอย่างที่พี่ก้อยบอกเนี่ยมันดึงน้ำรอบๆเซลล์ทำให้ตัวเราบวมเพราะฉะนั้นการคาร์ดิโอออกเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดค่ะโอเคทราบกันแล้ววันนี้พี่ก้อยไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ